ือผมคิดว่าสงครามเรื่องของราคาที่ผ่านมามันก็น่าจะถึงจุดสิ้นสุดภายในงาน Motor X มันเป็นการปรับสมดุลแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าแนะนำเข้าสู่ตลาดเนี่ยแน่นอนก็ผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งเลยที่มีกำลังซื้อนะครับแต่ว่าอาจจะขอรอดูอีกสักนิดนึงเป็นปีหนึ่งที่เป็นปีเหนื่อยของอุตสาหกรรมยานยนต์ตัวเลขครึ่งปีเนี่ยมันติดลบประมาณ 20% ซึ่งสูงมากเพราะฉะนั้นอำนาจในการผ่อนสินเชื่อเขาก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับเลยทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการหนี้เสียเนี่ยการยืดรถอะไรต่างๆทำให้สถาบันการเงินก็เลยต้องเพิ่มความเข้มข้นปี2025ตลาดรถยนต์จะไปในทิศทางไหนพอจะประเมินได้ไหมครับในวันนี้ตลาดบ้านเราเนี่ยก็ยังตื่นตัวครับเรื่องของรถพลังงานใหม่แต่ว่าอนาคตเราก็ยังไม่รู้ว่ากลุ่มนี้ยังจะโตต่อไหมหรือว่ามันจะส่งต่อไปยังกลุ่มที่จะใช้รถยนต์แบบ daily use ได้ไหมครับมีแบรนด์ใหม่เลยเนี่ยที่ไม่เคยเห็นเนี่ยประมาณ 3-4 แบรนด์ด้วยกันนะครับที่เพิ่งเปิดตัวครับบริษัทรถยนต์มาถึง42ค่ายรถจักรยานยนต์อีก22ค่ายเหล่านี้เองเนี่ยก็เป็นแม่เหล็กนะครับเป็นสิ่งที่คนที่มาชมงานเนี่ยจะต้องได้รับอะไรที่กลับไปอย่างแน่นอนผมหนาวจากคาไซทีมครับนี่คือคอนเทนต์ใหม่ในชื่อคุยข้างรถครับคุยข้างรถเราจะนำเสนอทั้งข่าวสารประเด็นที่เกิดขึ้นในโลกยานยนต์และรวมไปถึงสัมภาษณ์พิเศษกับบุคคลที่อยู่ในแวดวงยานยนต์นะครับในคลิปนี้เอพิโซดแรกเราจะพูดคุยกับคุณชลชัยประพัฒน์พงศ์รองประธานจัดงาน Motor Expo 2024นะครับซึ่งงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่41นั้นกำลังจะเกิดขึ้นในวันที่29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ที่ Impact Challenger เมืองทองธานีในวันนี้นอกจากจะพูดคุยในเรื่องของรายละเอียดของงานในปีนี้แล้วยังพูดถึงเทรนด์ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระดับโลกและในประเทศไทยด้วยรวมไปถึงประเด็นใหญ่ครับสงครามราคาที่ทางผู้จัดเองประกาศว่าเหตุการณ์นี้จะต้องจบลงในงาน Motor Expo ปีนี้จะน่าสนใจอย่างไรรับชมบทสัมภาษณ์ได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่ปิ๊กนะครับได้ครับก่อนที่จะเข้าเรื่องของงานแล้วก็รวมไปถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ถ้าเราจะเริ่มคำถามแบบเบสิกเลยก็คือพี่ปิ๊กสนใจรถยนต์มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ล่ะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจะตั้งแต่เกิดเลยมั้งนะครับเพราะว่าคุณพ่อก็อยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์มาผมว่าต้องมี 4-50 ปีนะครับมากกว่านั้นแล้วก็ตั้งแต่ผมเกิดมาก็ได้คุกคีอยู่ในวงตั้งแต่ตอนที่เราทำนิตยสารนะครับความชอบของผมเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่การสะสมรถโมเดลแล้วก็การวาดรูปอะไรต่างๆคือมันมีความชอบตั้งแต่เด็กวัยเด็กมาเลยครับในงานสายรถยนต์นะครับมันจะมีเรื่องของงานเอนจิเนียร์เรื่องของการขับขี่และรวมไปถึงดีไซน์ถ้า3อย่างนี้พี่ปิ๊กชอบด้านใดที่สุดครับจริงๆก็ต้องบอกว่าผสมกันนะเพราะว่ารถยนต์เนี่ยมันมีทั้งศาสตร์และศิลป์นะครับซึ่งก็ถ้าพูดถึงเรื่องของศิลป์เนี่ยก็คือเรื่องของความงามหรือการออกแบบภายนอกภายในนะครับอินทีเรียการดีไซน์ต่างๆอันนี้คือเรื่องของศิลปะซึ่งจริงๆอันนั้นเนี่ยเราก็ผมเองก็มีความชื่นชอบอยู่ด้วยการสะสมรถโมเดลนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราชื่นชอบการออกแบบรถแล้วเราก็เก็บสะสมมาคิดว่าไอ้การออกแบบรถสมัยก่อนเนี่ยมีเสน่ห์มากนะเพราะว่าอิสระของนักออกแบบเนี่ยเขาค่อนข้างโอเพ่นค่อนข้างเปิดมันยังไม่มีสูตรสำเร็จว่ารถแบบนี้ต้องออกแบบแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบรถโบราณเนี่ยมันมีความหลากหลายนะครับส่วนที่สองก็คือว่าเรื่องของศาสตร์เนี่ยก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์ซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านการทดสอบรถของเครือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทดสอบรถเราเนี่ยมันไม่เพียงแต่ความรู้สึกเราใช้เครื่องมือเครื่องไม้ในการติดตั้งแล้วก็ทดสอบรถเพื่อให้ได้มาตรฐานการเปรียบเทียบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งเบรกหรือว่าอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยเราล้วนใช้เครื่องมือทดสอบที่ได้มาตรฐานดังนั้นเวลาที่เราได้รถมา1คันเนี่ยก็จะเอาไปติดตั้งเครื่องมือแล้วก็ไปวิ่งทดสอบพื้นที่ที่เราใช้เป็นประจำนะครับเพื่อได้ข้อมูล data มาเปรียบเทียบเวลาที่เราจะวิเคราะห์พฤติกรรมรถหรือว่าลักษณะของรถเนี่ยเราไม่ได้ใช้เพียงแต่ความรู้สึกเราใช้ตัวเลขในการคอนเฟิร์มความรู้สึกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าผมชอบแบบไหนจริงก็คงต้องมีทั้ง2อย่างประกอบกันครับพอเรื่องของความชอบรถยนต์ซึ่งแน่นอนว่าพี่ปิ๊กน่าจะคลุกคลีกับยานยนต์ไม่ว่าจะในส่วนของรถยนต์หรือแม้กระทั่งในด้านของการจัดงาน
แล้วก็มีโอกาสได้ไปดูงานที่ต่างประเทศด้วยที่ทราบมาว่าคือเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาพี่ปิ๊กได้ไปดูงานที่ Paris Motor Show เป็นอย่างไรบ้างครับครับก็ต้องบอกว่างานแสดงรถยนต์ในต่างประเทศเมื่อ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับถ้าเราพูดถึงงานแสดงรถยนต์แบบmajor show ของโลกเนี่ยมันมีประมาณสัก 5-6 งานครับเริ่มตั้งแต่ตอนต้นปีก็จะเป็นงานดีทรอยต์เจนีวาในช่วงเดือนมีนานะครับแล้วก็ช่วงประมาณปลายปีก็จะมีปารีสกับแฟรงก์เฟิร์ตสลับกันนะครับแล้วก็โตเกียวมีอีกอันนึงที่ผมยังลืมพูดถึงก็คืองานที่ประเทศจีนครับอันนี้จะมีความแตกต่างกับ5งานที่บอกมานะครับเนื่องจากว่าประเทศจีนเนี่ยเรื่องของการพัฒนารถยนต์เนี่ยเขาเพิ่งเหมือนกับเพิ่งให้ความสำคัญแล้วก็ตรงอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยเขาเป็นอุตสาหกรรมที่เขาเป็นเป้าหมายที่การพัฒนาเพราะฉะนั้นงานแสดงรถยนต์ของประเทศจีนเนี่ยก็ยังเป็นงานที่ยังเติบโตอยู่นะครับจริงต้องบอกว่าเป็นเมเจอร์โชว์ที่เกิดขึ้นนับร้อยปีบางงานนะครับแต่ว่าเมื่อ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรจากการที่เราเคยเห็นงานไซส์ใหญ่มีผู้ร่วมงานจำนวนมากเนี่ยก็เริ่มมีการลดดาวไซส์ลงนะครับเราก็วิเคราะห์กันว่าเวลาที่เราไปชมงานเนี่ยเราเห็นว่าสเกลงานเนี่ยมันมีขนาดที่ลดลงผู้ร่วมงานมีจำนวนน้อยลงครับมันเป็นเพราะอะไรนะเราก็วิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นเพราะหนึ่งลักษณะงานในต่างประเทศนะครับเขาเป็นงาน B2B ซะเป็นส่วนใหญ่อย่างเช่นบริษัทรถยนต์เนี่ยเขาเปิดตัวรถรุ่นหนึ่งอาจจะเชิญดีลเลอร์จากทั่วโลกมาเพื่อมาดูรถมาดูโปรดักต์แล้วก็มาสั่งออเดอร์กันนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้จริงๆมันก็ถูกเปลี่ยนไปหลังจากโควิดมันมีการเปิดตัวออนไลน์มันมีการมีแพลตฟอร์มอย่างอื่นในการที่จะขายเป็นฟรีดแบบนั้นนะครับมันอาจจะทำให้บทบาทตรงนั้นของงานแสดงสินค้าในต่างประเทศเนี่ยมันลดลงส่วนที่สองก็คือว่าสื่อมวลชนนะครับงานรถยนต์เมเจอร์โชว์เนี่ยฟังก์ชันหนึ่งก็คือการเชิญสื่อมวลชนมาจากทั่วโลกเพื่อมารับข้อมูลข่าวสารแล้วเอาไปเผยแพร่ต่อนะครับซึ่งอันนี้ก็เช่นเดียวกันวิวัฒนาการทางด้านการสื่อสารมวลชนมันเปลี่ยนไปนะครับทำให้บทบาทของงานแสดงรถยนต์ในต่างประเทศในเรื่องนี้ก็อาจจะถูกลดบทบาทลงนะครับสองเรื่องนี้เองน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้งานแสดงรถยนต์ในต่างประเทศเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนลักษณะการแสดงนะครับแต่ว่าในงานของบ้านเราเนี่ยผมเชื่อว่างานของเราเนี่ยเป็นลักษณะ B2C ครับก็คือเป็น business to customer โดยตรงเลยผู้ที่มาชมงานก็สามารถมาสัมผัสหรือมารับรู้เทคโนโลยีด้วยตัวของเขาเองนะครับโดยเฉพาะผู้บริโภคชาวไทยเนี่ยก่อนจะซื้อรถสักคันหนึ่งเนี่ยไม่ใช่มาดูแค่รอบเดียวนะบางทีมา 2-3 รอบรอบแรกมาดูกับตัวเองกับเพื่อนอะไรต่างๆแล้วก็รอบที่2ก็อาจจะเชิญลูกครอบครัวหรือภรรยามาดูแล้วก็รอบที่3ก็อาจตัดสินใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพฤติกรรมหรือว่าการจัดงานของบ้านเราเนี่ยก็มีความแตกต่างกับของจากต่างประเทศครับทีนี้ต่างประเทศเนี่ยเทรนด์ในเรื่องของรถยนต์เนี่ยในฝั่งของ Paris Motor Show หรือแม้กระทั่งในที่อื่นๆเนี่ยตอนนี้มุ่งเน้นไปที่อะไรครับก็คือเท่าที่ดูเนี่ยนะครับตอนนี้ในต่างประเทศเนี่ยก็เป็นพลังงานใหม่นะครับเนื่องจากว่าเรื่องของรถไฟฟ้าหรือรถพลังงานไฮโดรเจนพลังงานทดแทนแบบใหม่เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่แต่ละค่ายบริษัทผู้ผลิตเนี่ยเขาก็อยากจะเอามาแนะนำให้กับผู้บริโภคหรือว่าสื่อมวลชนหรือว่าผู้ที่อยู่ในวงการนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาจัดแสดงนะครับโดยเฉพาะเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยในงานอย่างปารีสที่ผ่านมาเราก็เห็นมีค่ายจีนเนี่ยเข้ามาร่วมงานมากขึ้นนะครับแล้วก็เทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้าต่างๆก็มีการเอามาแสดงครับงานที่เราไปดูไม่ว่าจะในปารีสมอเตอร์โชว์หรือเมเจอร์งานใหญ่ๆมีอะไรที่เรานำมาประยุกต์ใช้ในมอเตอร์เอ็กซ์โปบ้างครับมีหลายอย่างนะครับการที่เราได้ไปดูงานต่างประเทศเนี่ยผมว่าทีมงานของเรานะมีคุณชูศักดิ์อยู่ท่านหนึ่งแกดูงานแสดงรถยนต์เนี่ย30กว่าปีต่อเนื่องกันไม่เคยขาดสักครั้งเดียวนะครับมีอยู่ครั้งเดียวที่แกเพิ่งขาดเมื่อปีที่แล้วช่วงเจนีวามอเตอร์โชว์แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยแกดูงานตลอดทุกครั้งครับได้มีโอกาสได้ไปดูงานแล้วเราก็เก็บเอาสิ่งดีๆหลายๆอย่างที่เราเห็นในต่างประเทศเขาเคยทำแล้วก็เอามาประยุกต์มาพัฒนามาใช้ในบ้านเรานะครับงานมิวนิกที่ล่าสุดปีที่แล้วนะครับเราก็สังเกตเห็นคือเมื่อก่อนเนี่ยเยอรมนีเนี่ยงานใหญ่สุดคือแฟรงก์เฟิร์ตมอเตอร์โชว์ซึ่งเขาจัดมาเป็น
50-60 ปีต่อเนื่องกันนะครับแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เขาย้ายเมืองนะครับย้ายเมืองไปอยู่ที่มิวนิกลักษณะการจัดงานของเขาก็ปรับเปลี่ยนจากการที่เป็น B2B เมื่อก่อนนะครับมาเป็น B2C มากขึ้นย้ายการแสดงจากสถานที่จัดงานเนี่ยมาอยู่ในชุมชนมาอยู่ในจตุรัสนะครับแล้วก็มาอยู่ใกล้ชุมชนมากขึ้นทำให้คนเนี่ยที่จะดูเรื่องรถเนี่ยก็สะดวกสบายในการเข้าไปถึงบูธหรือว่าผลิตภัณฑ์ก็นี่คือเป็นวิธีการปรับตัวของฝรั่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางกิจกรรมเนี่ยผมว่าเขาก็คงมาแอบมาเห็นเมืองไทย อย่างเช่นกิจกรรมที่สอนให้เด็กขับขี่ปลอดภัยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็มีโอกาสได้เห็นในบางบูธในงานที่มิวนิกที่ปีที่ผ่านมาเนี่ย เขาก็มีกิจกรรมลักษณะนี้นะครับ ให้เด็กเนี่ยมีโอกาสสัมผัสกับรถจะเป็นรถคันเล็กๆรถไฟฟ้าให้ลองขับในสนามจำลองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็ผมว่าคล้ายๆกันคือเราต้องการปลูกจิตสำนึกหรือว่าความชื่นชอบรถเนี่ยให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อต่อไปเนี่ยเขาจะได้มาเป็นกลุ่มคนที่จะมาใช้รถในอนาคตนะครับในช่วงน่าจะใช้คำว่า10เดือนที่ผ่านมาตลาดรถยนต์ในปีนี้ค่อนข้างซบเซามากพี่ปิ๊กมองถึงภาพรวมตลาดรถยนต์ในช่วงโค้งสุดท้ายไว้อย่างไรบ้างครับก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีหนึ่งที่เป็นปีเหนื่อยของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับตัวเลขครึ่งปีเนี่ยมันติดลบประมาณ20%ซึ่งสูงมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็วิเคราะห์กันว่าอาจจะ 2-3 ปัจจัยอันที่1เนี่ยก็คือเรื่องของสถาบันการเงินที่เข้มงวดในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะเนื่องจากเหตุผลของเศรษฐกิจหรือว่าการชำระหนี้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความลำบากขึ้นนะครับอย่างเช่นเหตุการณ์บางอย่างตอนหลังโควิดเนี่ยผมคิดว่าหลายธุรกิจเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วก็บางธุรกิจเนี่ยก็อาจจะยังไม่ฟื้นเร็วนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในบางธุรกิจเนี่ยก็อาจจะมีรายได้ที่ลดลงหรือว่ามีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอำนาจในการผ่อนสินเชื่อเขาก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับเลยทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการหนี้เสียเนี่ยการยืดรถอะไรต่างๆทำให้สถาบันการเงินก็เลยต้องเพิ่มความเข้มข้นผมคิดว่าในช่วงของไตรมาสสุดท้ายเนี่ยนะครับทางหน่วยงานราชการรัฐบาลอะไรต่างๆเขาก็เห็นปัญหาแล้วก็กำลังที่จะออกมาตรการต่างๆเพื่อออกมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งเหล่านั้นก็คงจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยครับส่วนที่สองก็คือว่าเรื่องของการลดราคาครับพอมีรถไฟฟ้าแนะนำอยู่ในตลาดเนี่ยแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการลดราคาครับทำให้ผู้บริโภคอาจจะลังเลว่าการตัดสินใจของเขานั้นเนี่ยมันจะมีการลดราคาอีกไหมนะครับมันขึ้นอยู่กับสินค้านะครับคือถ้าเป็นสินค้าลักษณะเทคโนโลยีเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรต่างๆนะครับคือในวันที่เทคโนโลยีเนี่ยมันยังพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่เปิดประกาศราคาออกมาเนี่ย เราก็ยังไม่แน่ใจว่าเมื่อเทคโนโลยีเนี่ยถูกพัฒนาให้ดีขึ้นราคาอาจจะถูกลงเพราะฉะนั้นสินค้าเดิมที่เขาอยู่ในสต็อกเนี่ยเขาอาจจะต้องมีการปรับราคาลงเพื่ อไม่ให้มันมีการค้างสต็อกครับอันนี้ก็คือเป็นพฤติกรรมของสินค้าลักษณะเทคโนโลยีซึ่งยังมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดพูดถึงเครื่องยนต์นะครับซึ่งผมคิดว่าอย่างรถสันดาปภายในเนี่ยมันมีการพัฒนามาเป็นร้อยปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามาถึงจุดเกือบจะดีที่สุดละของเทคโนโลยีการพัฒนาหลังจากนี้เนี่ยอาจจะดีขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ถึงก้าวกระโดดนะครับเพราะฉะนั้นราคาต่างๆของรถประเภทสันดาปเนี่ยก็อาจจะยังคงไม่ตกมากนักเหมือนกับสินค้าบางอย่างนะครับอันนี้ก็มันคงต้องเรียนรู้กันพฤติกรรมของผู้บริโภคอาจจะต้องเรียนรู้ว่าอันนี้มีข้อดีนะแต่ว่ามันก็มีข้อที่ต้องระวังด้วยในเรื่องบางอย่างครับครับประเมินปี2025ตลาดรถยนต์จะไปในทิศทางไหนพอจะประเมินได้ไหมครับคือส่วนใหญ่ถ้าเราเป็นนักการตลาดหรือว่านักมองข้างหน้าเนี่ยเราค่อนข้างมองบวกนะครับคือผมคิดว่าสงครามเรื่องของราคาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็น่าจะถึงจุดสิ้นสุดภายในงาน Motor Expo นะครับนี่คือคำพูดที่แถลงในคาวดาวน์ Motor Expo ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นการปรับสมดุลแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าแนะนำเข้าสู่ตลาดเนี่ยแน่นอนก็ผู้บริโภคบางส่วนอาจจะแบบอาจจะชะลอว่าเอ๊ะเราจะยังใช้รถสันดาปไหมคันต่อไปหรือเราจะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้า
มันจะมีกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งเลยที่มีกำลังซื้อนะครับแต่ก็อาจจะขอรอดูอีกสักนิดนึงแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่น้ำเริ่มหายขุ่นแล้วเนี่ยเริ่มตกตะกอนแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มตัดสินใจแล้วก็จะเลือกซื้อรถที่เขาอาจจะคิดว่าเป็นรถคันต่อไปนะครับซึ่งผมคิดว่า อย่างเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยอาจจะต้องดูว่าคนกลุ่มแรกที่ซื้อเนี่ยอาจจะเป็นคนกลุ่มต้องเรียกว่าคนกลุ่ม early adopter หรือว่าคนที่เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆอาจจะมีความเสี่ยงแต่ยอมรับได้ทีนี้เราต้องรอดูว่าคนกลุ่มที่2เนี่ย คือคนกลุ่มที่ใช้จริงคนกลุ่มที่เขาจะต้องใช้มันทุกวันอันนี้ให้เวลาผู้บริโภคในการเรียนรู้ว่ารถแบบนี้เหมาะกับเขาไหมหรือว่ารถแบบนี้ควรจะเขาควรจะใช้รถแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับเพราะผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานิดนึงการที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในตลาดเนี่ยก็คงต้องให้เวลากับผู้บริโภคด้วยว่าปรับตัวว่าเขาเหมาะกับแบบไหนในแง่ว่าสงครามราคาอย่างที่พี่ปิ๊กบอกว่าต้องจบใน Motor Expo 2024นั่นหมายความว่าตลาดในปีหน้าอาจจะไม่ได้มีเหตุการณ์สงครามราคาเกิดขึ้นมองว่าปีหน้าอาจจะมีบรรทัดฐานใหม่บางอย่างที่ทำใหการเล่นสงครามราคานั้นยากขึ้นมันเป็นไปได้อย่างนั้นหรือเปล่าครับพี่ปิ๊กคือผมมองว่าเป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะครับอันแรกก็คือว่าเรามองว่าในช่วงเวลาของการปรับตัวช่วงนี้แหละอาจจะเป็นช่วงที่บริษัทเองก็ยังไม่แน่ใจว่าไอ้ราคาที่ตั้งไว้เนี่ยสมเหตุสมผลหรือยังครับผู้บริโภคเองก็เช่นเดียวกันผู้บริโภคก็นึกว่าอันนี้ก็ดีแล้วนะครับใช่ไหมแล้วก็มาเจอกันก็เลยมีการซื้อขายกันนะครับแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการปรับตัวผู้ผลิตเองก็ต้องปรับตัวในเรื่องของการ forecast อนาคตว่าเทคโนโลยีใหม่มันจะเข้ามาไหมจากเมื่อก่อนวิ่งได้300โลต่อการชาร์จครั้งหนึ่งมันจะเป็น500หรือมันจะเป็น 1,000 นึงไหมถ้ามันมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอย่างนั้นเนี่ยแน่นอนราคาที่เขาตั้งไว้เดิมเนี่ยมันอาจจะไม่ practical ละเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องปรับตัวปรับราคาหรือปรับอะไรต่างๆเพื่อให้ปรับโปรโมชั่นเพื่อให้บริหารสต็อกเขาในอนาคตที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับส่วนผู้บริโภคก็เช่นเดียวกันก็ต้องปรับตัวว่าการที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนบางอย่างเช่นเรื่องของราคาขายต่อนะครับครับโอเคเรื่องของการใช้งานปัจจุบันมันอาจจะรู้สึกว่าประหยัดขึ้นเพราะว่าไม่ต้องเติมน้ำมันมาใช้ไฟฟ้าแทนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราต้องคิดเผื่อว่าในอนาคตเวลาที่ต้องขายต่อเนี่ยมันอาจจะมีความไม่แน่นอนอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือการปรับตัวแล้วผมคิดว่าการปรับตัวนี้ก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งแต่คงไม่นานมากเมื่อปรับตัวได้คราวนี้ก็คือดีมานด์ที่แท้จริงละว่าคนไหนเหมาะกับรถแบบไหนคนไหนเหมาะกับรถน้ำมันคนไหนเหมาะกับรถไฟฟ้าหรือคนไหนเหมาะกับรถไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีอนาคตอย่าง REEV Range Extender EV เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่จะเข้ามาเป็นตัวเลือกให้กับผู้บริโภคนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าการที่มีการแข่งขันกันเยอะขนาดนี้ในงาน Motor Expo ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวรถยี่ห้อใหม่ รุ่นใหม่นะครับแล้วก็แต่ละค่ายก็มีแคมเปญโปรโมชั่นที่ออกมาแบบสุดๆเลยนะครับผมว่านี่เป็นโอกาสดีของผู้บริโภคที่จะเป็นช่วงเวลาดีที่สุดในการตัดสินใจเลือกซื้อรถนะครับ10ปีที่ผ่านมาพี่ปิ๊กเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งเทรนด์เทคโนโลยีและเทรนด์การซื้อรถโดยเฉพาะเทรนด์ซื้อรถพี่ปิ๊กเห็นอะไรบ้างครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาถ้าเราดูจากตัวเลขของสถิติผู้ซื้อรถในงานนะครับคือเรามีเก็บข้อมูลจากแคมเปญซื้อรถชิงรถเราก็เห็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเปิดรับกับเทคโนโลยีใหม่มากขึ้นครับอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวเลขของ BEV เนี่ยสูงถึง 38% ครับซึ่งโตจากปีก่อนหน้าประมาณถ้าผมจำไม่ผิด 14% ครับมาเป็น 38% นะครับอย่างที่ผมวิเคราะห์ว่ากลุ่ม Early Adopter เนี่ยในวันนี้ตลาดบ้านเราเนี่ยก็ยังตื่นตัวครับเรื่องของรถพลังงานใหม่นะครับอนาคตเราก็ยังไม่รู้ว่ากลุ่มนี้ยังจะโตต่อไหมหรือว่ามันจะส่งต่อไปยังกลุ่มที่จะใช้รถยนต์แบบ daily use ได้ไหมนะครับเพราะว่า daily use อย่างที่บอกก็คือว่าเขาต้องใช้ทุกวันแล้วก็ถ้าที่บ้านไม่มีที่ชาร์จเขาก็ต้องเรียนรู้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถยังไงนะครับซึ่งก็บางคนก็แฮปปี้กับการใช้บางคนก็อาจจะยังคิดว่าอาจจะยังไม่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนขนาดนั้นอย่างนี้เป็นต้นครับก็แต่ที่ผมเห็นก็คือว่าคนผู้บริโภคที่มาชมงานเนี่ยก็เปิดรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้นครับงาน Motor Expo กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าละอยากจะให้พี่ปิ๊กพูดถึงไฮไลท์ในงานปีนี้มีอะไรบ้างแล้วก็กิจกรรมด้วยครับอ๋อครับก็ถ้าพูดถึงไฮไลท์เนี่ยต้องบอกว่าปีนี้มีเยอะเลยนะครับ
มีแบรนด์ใหม่เลยเนี่ยที่ไม่เคยเห็นเนี่ยประมาณ 3-4 แบรนด์ในการนะครับที่เพิ่งเปิดตัวครับแล้วก็มีรถที่เขาบอกว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในโลกเนี่ยครับเป็นพวงมาลัยขวาครั้งแรกในโลกเนี่ยก็มี 2-3 รุ่นครับแล้วก็ยังมีรถแนวคิดมีรถที่เป็นเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายรวมถึงรถรุ่นใหม่ที่จะมาแสดงในงานเนี่ยมีเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเหล่านี้เองเนี่ยก็เป็นแม่เหล็กนะครับเป็นสิ่งที่คนที่มาชมงานเนี่ยจะต้องได้รับอะไรที่กลับไปอย่างแน่นอนอันนี้ยังไม่รวมถึงกิจกรรมที่ทางผู้จัดงานเนี่ยเตรียมไว้ให้กับผู้ชมงานนะครับไม่เพียงแค่ผู้ที่จะมาซื้อรถหรือมาจองรถนะเราเตรียมกิจกรรมที่รองรับให้กับครอบครัวครับอย่างที่เมื่อสักครู่ผมพูดถึงเรื่องของ Skill Driving Junior ที่จะเป็นที่ให้ปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กเยาวชนเนี่ยในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยนะครับให้ใช้รถใช้ถนนอย่างถูกวิธีอะไรอย่างนี้นะครับตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็รวมถึงกิจกรรมรถหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแต่งรถโบราณนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายที่ตอบสนองคนทุกกลุ่มอายุเลยครับสุดท้ายแล้วครับพี่ปิ๊กฝากคุณผู้ชมเชิญชวนมาที่งานครับผมครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับงานใหญ่ๆปลายปีเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ความครบถ้วนเนี่ยบริษัทรถยนต์มาถึง42ค่ายแล้วก็รถจักรยานยนต์อีก22ค่ายทุกค่ายมีรถใหม่มาเปิดตัวนะครับแล้วก็แคมเปญโปรโมชั่นอีกเยอะแยะมากมายรวมถึงแคมเปญที่ผู้จัดเนี่ยเตรียมไว้ให้อีกเยอะเลยนะครับอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาชมงานวันที่29พฤศจิกาจนถึง10ธันวาคมนะครับมาถ้าใครสะดวกขับรถมาเองก็เปิดลงแอปพลิเคชัน Motor Expo นะครับในนั้นจะมีบอกเรื่องของการจอดรถอะไรต่างๆว่าตรงไหนที่จอดว่างตรงไหนเต็มนะครับหรือใครไม่สะดวกก็นั่งรถชัตเตอร์บัสที่เราจัดฟรีให้4เส้นทางนะครับยังไงรายละเอียดเข้าไปดูใน motorexpo.co.th นะครับมีข้อมูลเรื่องการเดินทางอะไรต่างๆในนั้นครับโอเคครับผมขอบพระคุณพี่ปิ๊กชลชัยประภัทรพงษ์ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ